มาจากภาคเหนืออีกหนึ่งทีมนะครับโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับทีมทาเลนต์เดี๋ยวเรามาดูฝีไม้ลายมือกันนะคะจริงๆน้องๆจากต่างจังหวัดเนี่ยเท่าที่เห็นไหมคะว่าฝีมือไม่ได้ด้อยไปเลยนะคะไม่ได้ด้อยกว่าภาคกลางมาเปิดฉากได้หวือหวาพอสมควรนะครับสำหรับทีมทาเลนต์สำคัญมากนะคะในการที่มีพร็อพนะคะหรือมีอุปกรณ์มาใช้ในการประกอบกับวิธีการเต้นเนี่ยนะคะจะต้องมีความหมายด้วยนะคะแล้วเลือกชุดแต่งตัวนี่เลือกเลยครับดูเหมือนจะเป็นทีมชายล้วนนะครับค่ะคิดว่าอย่างนั้นใช่ค่ะทีมชายล้วนค่ะก็มีไม่มากนะครับที่ชายล้วนหรือว่าหญิงล้วนหญิงล้วนนี่แทบไม่มีเลยไม่มีค่ะเพราะว่าจะเสียเปรียบมากใช้ความแข็งแรงด้วยนะครับแต่ชายล้วนเองนะคะคุณสาขาก็เสียเปรียบไปบางส่วนเพราะส่วนที่เป็นความสวยงามเนี่ยนะคะบางครั้งก็จะหลุดไปก็ออกแบบท่าเต้นก็จะยากไปอีกแบบนึงเหมือนกันค่ะให้สมดุลหรือว่าให้ลงตัวต้องมีทั้งชายทั้งหญิงในทีมนะครับใช่ค่ะเท่าที่เห็นนะคะจะเป็นอย่างนั้นบอกว่าที่คุยกันนะคะว่าทีมชายล้วนจริงๆก็มีทีมนึงนะคะที่ประสบความสำเร็จก็คือโรงเรียนเทพลีลานะคะก็ชายล้วนเหมือนกันแล้วก็คว้าแชมป์มาแล้วนะคะก็เป็นอดีตแชมป์นะครับสำหรับโรงเรียนเทพลีลาค่ะนี่นะคะแข็งแรงคือทีมชายล้วนนั้นดูแล้วต้องใช้ความแข็งแรงให้เป็นประโยชน์ให้เป็นจุดเด่นของทีมด้วยนะครับใช่ค่ะนะคะที่เกี่ยวกับการแดนซ์นะคะก็คือจะมีการเตะต้องสูงน่ารักเลยค่ะท่านี้แหมเสียงฮือใช่ไหมคะเท่าที่ดูนะขณะนี้เนี่ยผู้ที่คิดออกแบบท่าเต้นของทีมนี้นี่ก็เก่งทีเดียวนะคะสามารถดึงเอาความน่ารักนะคะของเด็กผู้ชายออกมาได้เป็นช่วงท้ายของทีมทาเลนต์แล้วนะครับค่ะ